พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ออนกราส3เทคโนโลยีแยกเนื้ออย่างและสารอนินทรีย์จากกากตะกอนปกติแล้วกากตะกอนที่ได้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นจะถูกกำจัดโดยนำไปฝังกลบถมที่หรือใช้เป็นปุ๋ยในสวนยางพาราและสวนปาล์มแต่ทราบไหมครับว่าในกากตะกอนยังมีเนื้อยางที่ใช้ได้ปนอยู่และที่ต้องระวังคือหากนำกากตะกอนใส่ในดินมากเกินไปเนื้อยางจะไปปกคลุมผิวดินทำให้น้ำและก๊าซซึมผ่านไม่ได้ต้นไม้ก็จะตายได้ครับขณะนี้นักวิจัยไทยพัฒนาสารกลาส3นวัตกรรมที่ช่วยแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากกากตะกอนหรือขี้แป้งได้สำเร็จแล้วโดยนวัตกรรมกลาส3จะช่วยแยกเนื้อยางออกจากขี้แป้งซึ่งเนื้อยางที่ได้มีคุณภาพดีนำกลับมาใช้ใหม่ได้ยังมีประสิทธิภาพอีกทั้งในกระบวนการนี้ยังได้สารอนินทรีย์ที่มีความบริสุทธิ์สูงนำไปใช้เป็นปุ๋ยหมุนเวียนสำหรับต้นยางได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกนวัตกรรมดีๆที่นอกจากจะช่วยลดภาระลดมลพิษการกำจัดของเสียที่เป็นปัญหาได้แล้วเนื้อยางที่ได้เพิ่มยังช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ผลิตอีกมากทีเดียวผลงานวิจัยโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000